แน่นอนครับว่าถ้าเกิดเราให้ AI ในเว็บไซต์ gamma.app นะครับสร้างสไลด์การสอนหรือ presentation ให้เนี่ยโดยใช้พร้อมแค่1บรรทัดนะครับแบบนั้นเนี่ยสะดวกและรวดเร็วมากๆแต่มีข้อจำกัดตรงที่ว่านะครับอาจจะเกิด hallucination หรืออาการหลอนได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากลดอาการหลอนหรือลดความเสี่ยงของอาการหลอนเนี่ยเราก็สามารถนำเนื้อหานะครับที่ถูกต้องทันสมัยและผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยมาให้ gamma.app สร้างสไลด์การสอนหรืองานนำเสนอจริงๆให้ว่าแต่จะทำอย่างไรคลิปนี้มีวิธีการมาแบ่งปันครับgamma.app สุดยอดเว็บไซต์สำหรับคุณครูทั่วจักรวาลทุกวิชาทุกระดับชั้นนะครับคลิปนี้ตอนที่7แล้วนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูเข้าสู่ช่องทีเด้นแชร์นะครับในวันนี้ครับอยากจะนำเสนอความสามารถอีกหนึ่งความสามารถของเว็บไซต์ gamma.app นะครับนั่นก็คือการสร้าง presentation หรือสร้างสไลด์ประกอบการสอนนะครับโดยการนำเข้าไฟล์หรือนำเข้าข้อความที่เรามีอยู่แล้วนะครับเช่นแผนการสอนเช่นนะครับหนังสือเช่นตำรานะครับหรือนะครับเอกสารต่างๆที่เราต้องการจะสร้างไปเป็นสไลด์ประกอบการสอนหรืองานนำเสนอนะครับโดยการนำเข้าข้อมูลเหล่านั้นเพื่อลดอาการ hallucination หรือเพิ่มความแม่นยำความถูกต้องความทันสมัยของงานนำเสนอหรือสไลด์การสอนที่เราจะสร้างนะครับว่าแต่จะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยขอนิดเดียวฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่ได้แชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นอยากจะแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์สักเล็กน้อยนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดที่7แล้วสำหรับเว็บไซต์ gamma.app นะครับท่านใดสนใจจะเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงใช้ได้ดีนะครับใช้ได้คล่องแคล่วเนี่ยก็สามารถที่จะมาที่ YouTube ของ Tiden Share มาที่เมนู Playlist นะครับหลังจากนั้นเลื่อนมาหานะครับ Playlist ที่ชื่อว่า AI สร้างงานนำเสนอ Presentation ซึ่งนอกจากสร้าง Presentation ได้แล้วยังสร้างเอกสารสร้างเว็บไซต์สร้างสไลด์ประกอบการสอนก็ได้ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะแวะเวียนย้อนกลับมาเรียนรู้ตรงส่วนนี้ได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์ gamma.app กันเลยครับA few moments later. หลังจากที่เราเข้าระบบมาแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่ Create New AI ตรงนี้นะครับปุ่มสีม่วงๆตรงนี้นะสวยๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นจะกดไปที่ด้านซ้ายมือสุดก็คือ Page in Text นะครับก็คือการวางข้อความกดคลิก1ครั้งนะครับนี่นะครับก็จะให้เราเนี่ยวางข้อความลงไปตรงนี้ได้ผมขออนุญาตนำข้อความมาจากเว็บไซต์ scimat.org นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนนะนี่นะครับเราอาจจะนำข้อความตรงนี้ไปวางในโปรแกรม Microsoft Word ก่อนก็ได้นะครับโอเคผมก็จะลองนำข้อมูลมาวางนะในส่วนนี้นะครับน่าจะนำมาวางได้เฉพาะที่เป็นเท็กซ์หรือเป็นข้อความอย่างเดียวนะครับในส่วนของรูปภาพเนี่ยน่าจะเป็นการสร้างมาจากตัวของ grammar.app เองนะครับนั่นก็คือการสร้างจาก AI นะสังเกตดูตอนนี้นะครับน่าจะวางได้หมดเลยนะครับวางเป็นข้อความในลักษณะแบบนี้หลังจากที่เราวางข้อความแล้วนะครับเราก็จะเลือกว่าเราต้องการจะสร้างเป็นรูปแบบใดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบก็คือ presentation web page แล้วก็ document นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น presentation นะในส่วนของขนาดสไลด์นะครับก็จะเลือกเป็น default ก็แล้วกันตรงนี้จะไม่มีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะการสร้างด้วย AI กับการทำแบบนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแบบแรกเลยนะครับแบบข้อดีของการสร้างด้วย AI เนี่ยใส่พร้อมแค่1คำสั่ง1บรรทัดเนี่ยแบบนั้นเนี่ยสะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลามากๆใช้เวลาไม่นานนะครับแต่นะครับในขณะเดียวกันการทำแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะได้เนื้อหาไม่ตรงกับที่เราต้องการ 100% และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากเนื้อหาที่มีนะครับเกิดอาการหลอนได้แต่แบบนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ความแม่นยำความถูกต้องความสดใหม่เนี่ยจะแม่นยำและดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะเราเนี่ยมีการเตรียมเนื้อหาอ่านเนื้อหาหรือไปรวบรวมข้อมูลนะครับจากหลายแหล่งเลยที่ทันสมัยที่เป็นจริงที่ถูกต้อง
ก็จะลดความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดอาการหลอนหรือได้เนื้อหาที่ตรงตามกับที่เราต้องการเนี่ย 100% เลยก็จะมีข้อดีมีข้อด้อยมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกด continue 1ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับก็น่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนของเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปนะครับนี่เลยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะก็จะมีให้เราเซตติ้งนะครับค่าเพิ่มเติมนะครับผมก็จะเอาเป็นแบบดีเทลก็แล้วกันนะครับมีรายละเอียดเยอะๆแต่ตรงนี้เนี่ยคิดว่าจำนวนของสไลด์เนี่ยน่าจะอิงกับเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปด้วยเพราะถ้าเกิดเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันน้อยเกินไปมันก็จะสร้างสไลด์ไม่ได้นะครับอันนี้เทคผมเป็นเอาในส่วนที่เลือกไว้ตรงนี้นะครับส่วนที่ใส่เข้าไปแล้วตัวนี้เป็นแบบดีเทลนะครับผลลัพธ์จะเป็นแบบภาษาไทยนะครับแล้วก็สร้างภาพจากตัวของ AI นะครับโอ้อันนี้ลิมิตของข้อความเกือบเต็มนะมันได้สูงสุด 5,000 ข้อความนะครับหรือ 5,000 โทเค็นตอนนี้ผมใช้ไป 4,086 นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่า 4,086 จาก 5,000 นะครับถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับแล้วไม่เพิ่มจำนวนของการ์ดเนี่ยค่าตั้งต้นมันจะเป็น8การ์ดหรือ8สไลด์นะครับในที่นี้เมื่อผมตรวจสอบแล้วนะครับผมก็จะกด continue เลยหลังจากที่กด continue แล้วนะครับก็จะเลือกรูปแบบในที่นี้ผมจะเลือกเป็นสีตัวกราเดียนต์ตรงนี้ที่ไล่เฉดสีก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กด generate เลยตรงนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันเลยครับ 2,000 years later และนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้มานะครับค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันได้ใช้เนื้อหาที่เราให้ไปหรือเปล่านะครับพลังงานน้ำเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในวัฏจักรน้ำนะครับนี่นะครับพลังงานน้ำในธรรมชาติเกิดการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรนะครับแม้จะไม่ได้ใช้ข้อความตรงๆแต่มีการปรับภาษาให้สละสลวยมากขึ้นโดยอาศัยโครงเดิมที่เราใส่เข้าไปนะครับนี่ครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาดูซิว่ามีไหมนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นตัวอย่างของการใช้พลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์นะครับโอ้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะแล้วนี่นะครับรูปภาพที่ AI generate ขึ้นมาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับรูปภาพที่ AI สร้างขึ้นมานะค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับตรงนี้ทีนี้ผมจะลองทำแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งแต่ลองเปลี่ยนดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็น generate เนี่ยในส่วนที่เราไม่ได้เลือกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปพิสูจน์ครับ 2000 years later โอเคครับผมจะกด create new นะครับแล้วก็กด paste intake เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้คัดลอกมาวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรถ Eco Car นะครับโอเคผมลองใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็กด continue ได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนนะครับจากเดิมที่เราเคยเลือกเป็นตรงกลางเนี่ยผมจะเลือกเป็น text generate เป็น generate ตรงนี้นะครับลองดูว่ามันจะสร้างข้อความใหม่หรือจะต่อเติมจากข้อความเดิมประมาณไหนนะเหมือนว่าตรงนี้โอ้น่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนข้อความเกินนะตรงนี้ผมจะปรับเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้นำอ้างอิงมาใส่นะถ้างั้นผมจะเอาอ้างอิงเฉพาะภาษาไทยตรงนี้มากันแล้วกันนะครับได้ไหมนะครับโอ้ยังยาวอยู่นะครับตรงนี้ถ้างั้นตรงนี้อาจจะตัดบางส่วนออกนะครับเอาถึงเฉพาะในส่วนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้น่าจะพอได้ไหมนะครับลองดูนะโอเคนะครับเกือบเต็มแล้วนะครับตรงนี้แต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะผมขอดูการ์ดบายการ์ดตรงนี้นิดนึงนะครับสคริปต์อ๋อมันสามารถแยกเป็นการ์ดแบบนี้ได้ด้วยนะหมายถึงว่าเราใส่แยกเป็นการ์ดนะครับต้องการให้สไลด์ที่1เป็นอะไรสไลด์ที่2เป็นอะไรในลักษณะแบบนี้ทุกท่านก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นฟรีฟอร์มเลยก็แล้วกันนะครับ
หลังจากนั้นกด continue นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับอันนี้เหมือนว่ามันยังไม่โหลดรูปแบบขึ้นมานะโอเคผมลองเลือกเป็นสีฟ้านี่ดูก็แล้วกันนะครับแล้วกด generate นะครับหลังจากที่กด generate แล้วเราก็จะรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะทำการ generate เนื้อหามานะโอ้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะคล้ายกันกับตรงที่ใช้ AI สร้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับมี8สไลด์นะผมจะขออนุญาตย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเทียบเคียงกันดูว่ามันเอาเนื้อหาจากตรงนี้มาหรือเปล่านะในส่วนแรกนะครับรถยนต์ประหลัดพลังประหยัดพลังงานอีโก้คาร์นะครับโอเคตรงนี้ตรงนะปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันนะครับเราลองมาดูว่าเป็นยังไงนะความสำคัญของอีโก้คาร์นะครับลองมาดูความสำคัญของอีโก้คาร์หัวข้ออยู่ตรงไหนนะครับความสำคัญผมจะลองเซิร์ชดูนะความสำคัญของตรงนี้เหมือนไม่มีนะครับข้อกำหนดผมจะลองดูข้อกำหนดโอเคนี่นะครับเจอข้อกำหนดตรงนี้นะ120กรัมต่อระยะทาง1กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะโอเคนะครับตรงนี้มีเป็นไทม์ไลน์มา1ประหยัดน้ำมันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยนะครับประหยัดน้ำมันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความปลอดภัยอันนี้จะเป็นเนื้อหาอ๋อนี่ไงความปลอดภัยโอเคนะครับผ่านมาตรฐานปลอดภัยตามมาตรฐานของยุโรปนะครับโอเคแสดงว่ามันก็ยังใช้โครงของเนื้อหาที่เราใส่เข้าไปอยู่นะค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเทคโนโลยีอันนี้วิธีการคำนวณอัตราการใช้น้ำมันนะลองมาดูนะครับวิธีการคำนวณอัตราการใช้น้ำมันนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด6ขั้นตอนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้มันปรับเป็น5ขั้นตอนนะเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับตรงนี้ก็ยังใช้รีเซ็ตรายการบันทึกระยะทางนะครับใช้ได้นะครับตรงนี้มันก็ยังอิงอยู่นะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยังไงทุกท่านก็ลองไปดูก็แล้วกันนะครับการใส่เนื้อหาเข้าไปแล้วถ้าเกิดเนื้อหานั้นมีความถูกต้องมีความทันสมัยนะครับมีผ่านการตรวจสอบมาแล้วเนี่ยอาการหลอนหรือ hallucination ก็จะลดน้อยลงแล้วเนื้อหาก็จะตรงตามที่เราต้องการเลยเพราะเรามีการใส่เนื้อหาเข้าไปก่อน input ถูกต้อง input มีคุณภาพ process ถูกต้อง process มีคุณภาพผลลัพธ์ก็จะถูกต้องและมีคุณภาพนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปลองในแบบสุดท้ายก็คือการ import ไฟล์เข้าไปจะง่ายและเจ๋งขนาดไหนติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอหน้านะครับ